สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยีราฟคอร์ซัน Channel นะครับวันนี้ผมจะได้กบมารายงานตัวเดียวหน่อยนะครับเพราะว่ายีราฟคอร์ซันติดภารกิจอยู่นะครับวันนี้จะมากับคลิปที่เราจะมาแกะกล่องนะครับPlayStation 4Bundle และเวอร์ชันนะครับ Limited Edition ที่ Bundle กับเกม Uncharted 4ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมา2016นะครับซึ่งสั่งจองไปแล้วก็วันนี้ไปรับเครื่องมาจริงๆวันนี้จริงๆมันออกมาหลายวันแล้วเละจริงๆได้เล่นเกมนี้ไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแกะกล่องของรุ่น Limited นี้ให้ดูกันว่าตัวเครื่องอะไรข้างในยังไงต่างๆเป็นยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับโอเคอันนี้คือตัวเครื่องนี่คือกล่องนะโอเคนะครับก็จะเห็นชัดเจนคือกล่องก็จะทำออกมาเฉพาะนะครับรุ่นก็คือจะเห็นตัวเครื่องนะครับเป็นสีเทาฟ้านะครับจริงๆสีที่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เห็นว่าสีเกรย์บลูนะครับสีเกรย์บลูนะครับเทาฟ้าออกตุ่นๆนิดนึงนะครับเนื้อจะเป็นแมทฟินิชนะครับรุ่นใหม่ๆแล้วก็จะมีรายละเอียดของตัวเครื่องต่างๆอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันอันนี้ด้านหลังกล่องนะทำเป็นภาพอาร์ตเวิร์กสวยดีนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเวอร์ชันของขอโทษนะครับเป็นโซน3นะครับเป็นโซน3รหัสจะเป็นCUH 12แล้วนะครับก็คือเครื่องที่ออกหลังตั้งแต่หลังปี2015มาปลายปีเดี๋ยวโซนไหนนะครับรุ่นนี้จะเป็น CUH 1206A นะครับเป็นเครื่องโซนเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าซื้อเครื่องรุ่นนี้ก็มีรับประกันศูนย์แน่นอนมีรับประกันศูนย์โซนนี้ไทยด้วยนะครับโอเคทีนี้ไปดูข้างในกันก็จะเป็นกล่องโอเคต้องเอาขึ้นมาบนโต๊ะข้างหน้าครับก็มีไส้ในนะครับซึ่งเป็นกล่องเซสชั่นของจริงนะครับอันนี้ซื้อกล่องปกตินะแล้วก็อันนี้เป็นแค่เปลือกเป็นแค่เปลือกเฉยๆนะครับนะโอเคตัวเครื่องนี้นะครับก็คือสเปคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในเวอร์ชันของSeries CUF 12XX แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับ GPU ตัว APU ใช้เหมือนเดิมของ AMD นะครับเป็นรุ่นจากกัวเป็น Hexa Core คือ8แกนนะครับความเร็ว 1.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตัวกราฟิกก็จะเป็นของแน่นอนแหละของ ATI Radeon นะครับตัวเดิมนะครับกราฟิกการ์ดแล้วก็มี RAM 8 GB นะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือ RAM จากรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยใช้โมดูลไม่เท่ากันนะครับตัวเก่าจะใช้โมดูลทั้งหมด16ตัวแต่ตัวใหม่รุ่นนี้นะครับจะใช้8ตัวก็คือ1ช่องใส่ RAM เข้าไป1อัน1 GB เลยก็คือมี8ช่องก็ใส่เข้าไป8 GB นะครับที่รุ่นเดิมก่อนหน้า2015คือ Series 10XX หรือ 11XX ใครที่ซื้อแรกๆนะครับจะเป็นโมดูล16โมดูลเลยก็คือในแผงเมนบอร์ดจะต้องใส่RAM เข้าไปทั้งหมด16อันละ512 MB เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็ทำให้ตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเบาลงกว่าเดิมมาได้นิดหน่อยตามสเปคที่เขาบอกคือ2กิโล8มาเหลือ2กิโล5ขีดก็คือ2กิโลครึ่งเบาไป3ขีดมาดูก่อนว่าในเครื่องบันเดิลในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเวอร์ชันเอเชียอย่างที่บอกนะครับซีรีส์ 1206A เพราะฉะนั้นจะเป็นไฟ220-240 โวลต์นะครับเป็นไฟโซน220นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียไฟบ้านเราได้โดยที่ต้องใช้หม้อแปลงแต่ว่าไม่สามารถนำเครื่องรุ่นนี้ไปใช้เล่นที่ญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือประเทศที่มีไฟแค่110ได้นะครับเพราะว่าไฟมันทำไปอะฮะนี่เล่นได้ในบ้านเรานะครับโดยที่ไม่มีปัญหาโอเคมาสิ่งแรกที่ออกมาเลยก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับ DualShock 4ที่มาพร้อมกับตัวบันเดิลจะเป็นสีนี้เอาให้ดูชัดๆนะสีสวยไหมก็แต่คนชอบแล้วแต่ความชอบแต่ผมว่าสวยดีนะครับเป็นแบบเป็นสีด้านด้วยนะครับเป็นแมทฟินิชเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องลอกเรื่องเงาอะไรก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการลงอะไรนะตัวอักษรหรือสกินอะไรที่บอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะไรนะครับมันแค่เป็นสีเฉยๆซึ่งจะต่างจากพวกรุ่นลิมิเต็ดก่อนๆอย่างของอะไรนะ Star Wars อันนั้นน่าจะแบบจอตัวคอนโทรลเลอร์ของ Star Wars เนี่ย
สวยมากจะเป็นปุ่มสีไม่เหมือนกันด้วยมีแดงมีน้ำเงินมีดำแล้วตัวจะมีสกรีนข้างบนด้วยว่าแบบ Star Wars Battlefield อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะแบบนึงแต่นี้จะเป็นเหมือนรุ่น Common ธรรมดาทั่วไปแต่เปลี่ยนแค่สีนะครับซึ่งน่าจะหาซื้อได้ข้างนอกราคาน่าจะเท่าๆกันกับคอนโทรลเลอร์สีแดงสีดำสีอะไรปกติทั่วไปที่เขาขายกันนะครับก็ที่ศูนย์อาจจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นิดๆบาทอะไรอย่างเงี้ยครับ 1,990 แล้วแต่ที่ขายแล้วแต่ว่าซื้อที่ไหนโอเคนี่คอนโทรลเลอร์ก็ผ่านไปแน่นอนก็จะมีปลั๊กไฟนะครับเป็นแบบ3ขาใหญ่นะครับมีฟิวอยู่ด้วยนะครับไว้กันไฟตกไฟรั่วไฟเกินไฟกระชากนะครับก็ป้องกันเครื่องนอนได้ชั้น1นะครับถ้าไฟเกินนะครับไม่ให้มันช็อตแล้วก็ HDMI นะครับสาย HDMI ของ Sony แล้วก็ตัว USB นะครับที่ด้านนึงเป็น USB ปกติแล้วก็อีกด้านนึงเป็น Micro USB อันนี้ใช้เพื่อชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับนั่นเองอีกถุงนึงก็คืออันนี้จะเป็นตัวearphone หรือว่าหูฟังนั่นเองนะครับที่เป็นข้างเดียวเป็นแบบระบบโมโนอันนี้เอาไว้เพื่อใช้เสียบที่คอนโทรลเลอร์นะครับใช้คู่กันกับคอนโทรลเลอร์นี้เพื่อที่จะเล่นพวกเกมออนไลน์ไว้แชทได้เอาไว้คุยกับเพื่อนไว้คุยกับคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันสำหรับคนที่เล่นเกมออนไลน์เช่นพวกเกมอย่าง Division หรืออย่างมีหลายๆเกมในส่วนของอุปกรณ์หมดละนะครับยังไม่พูดถึงเครื่องไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องอันนี้คือ2สิ่งที่แถมมารุ่นบันโดที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างคุ้มกับราคาที่จ่ายอันแรกก็คือ1 year warranty extension for extra extra protection ก็คือเราจะได้ประกันเครื่องเพิ่มอีก12เดือน1ปีนะครับจากศูนย์เลยนะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรหัส 1206A ซึ่งมันประกันโดยศูนย์โซนี่ไทยอยู่แล้วนะครับ1ปีนะครับมีอะไรปัญหาอะไรเข้าไปซ่อมได้ที่ศูนย์โซนี่ยกไปที่โซนี่ได้เลยนะครับแต่ว่ามีอันนี้มาให้เราขูดมีรีดีมาให้เพิ่มด้วยก็คือสามารถที่จะเพิ่มต่ออีก1ปีอารมณ์คล้ายเหมือนแอปได้ซื้อเครื่องแล้วได้ Apple Care แถมเพิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรหัสขูดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เวิร์กมากอันอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือที่แถมมาก็คือ PlayStation Plus นะครับเป็น account เวลาแอคของaccount PlayStation ทุกคนมี account ไอ้ PlayStation Plus หมดอยู่แล้วแต่ว่าบางคนไม่ได้จ่ายเงินก็จะใช้บริการในส่วนนี้ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราฟรีทั้งหมด12เดือนนะครับมาใช้โอ้ปีนึงเลยนะครับผมว่าดีมากเลยนะครับซึ่ง voucher ตัวนี้นะครับมีข้อกำหนดนิดนึงตรงที่ว่าจะใช้ได้เฉพาะคนที่ registerระบบ PlayStation Plus ผ่านประเทศที่อยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นก็คือสิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเคยรีจิสเตอร์แล้วเป็นประเทศอื่นๆเช่นฮ่องกงจีนหรือญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อใช้ account ของ PlayStation อย่างบางคนเล่นมาตั้งแต่สมัย PlayStation 3ออนไลน์อย่างเงี้ยไม่เคยเปลี่ยน account มาเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องสมัครใหม่เพื่อที่จะเป็น resident ต้องตั้งให้เป็นในโซน4ประเทศนี้เท่านั้นก็คือประเทศไทยประเทศอินโดประเทศมาเลประเทศสิงคโปร์เท่านั้นถึงจะขูดอันนี้มาใช้ได้นะครับ12เดือนดีมากเลยนะครับถือว่าคุ้มเพราะว่าจะบอกว่า PlayStation Plus มันมีข้อดีตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือน marketplace ของระบบ Sony PlayStation นั่นเองนะครับเราสามารถซื้อเกมอะไรได้อยู่แล้วปกติแต่ว่าอันนี้จะเป็นเราจะเข้าไปโหลดเกมฟรีหรือตัวอย่างเกมล่วงหน้าหรือมีส่วนของเพิ่มเติมบางอย่างอะไรฟรีได้ด้วยแล้วก็ยังมีการลดราคาเขาเรียกว่า exclusive sale ของคนที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับก็จะซื้อเกมในราคาที่ถูกพิเศษสำหรับการดาวน์โหลดและที่สำคัญก็คือแน่ๆคือเรื่องของการเล่นออนไลน์คนจะเล่นเกม PlayStation 4ออน PlayStation 4ออนไลน์จะต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับต้องมี account ที่ valid แต่ในส่วนที่เจ๋งเป้งเลยก็คือเรื่องของออนไลน์เกม saving นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ cloud ในการ save data ของเกมที่เราเล่นได้ด้วยนี่คือมีข้อดีตรงนี้ก็คือแปลว่าคุณไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วคุณล็อกอินชื่อคุณน่ะคุณก็สามารถเล่นเกมต่อที่คุณเล่นไม่ได้เลยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นคลาวด์นะครับโอเคอันนี้ในส่วนของสิทธิพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมา2อย่างที่เราซื้อบันโดลนะครับก็จะได้2การ์ดนี้มานะครับก็คุ้มนะอันนี้เพราะถ้าซื้อแยกต่างหากก็ราคาก็เป็นหลักพันเหมือนกันทีนี้จะไม่พูดไม่ได้ก็คืออีก1ชิ้นก็คือบันเดิลเกมก็ต้องมีแผ่นเกมถูกมั้ยฮะโอเคแผ่นเกมแผ่นนี้จะเป็นแผ่น Uncharted 4นะครับเวอร์ชั่นปกติที่ขายกันทั่วๆไปราคาจะแล้วแต่ที่แต่ว่าโดยราคากลางจะอยู่ที่ 1,890 บาทนะครับอันนี้จะชัดเจนตรงข้างล่างจะเขียนว่าเป็น Chinese English version นะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อที่ประเทศไทยแบบถูกกฎหมายและมีประกันอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นแผ่นเวอร์ชันนี้หมดแหละนะครับคือแผ่นโซนแผ่นโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราสามารถเปิดซับไตเติลให้เป็นภาษาจีนได้ด้วยหรือภาษาอังกฤษอะ
ไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อแผ่นญี่ปุ่นไปซื้อแผ่นที่อเมริกาซื้อแผ่นนี้ก็จะแตกต่างกันใครซื้อแผ่นญี่ปุ่นมาเล่นเล่นได้นะครับแต่ว่าซับไตเติ้ลก็จะเป็นมีญี่ปุ่นให้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วแต่ความชอบอ่ะส่วนต่อไปที่อันนี้ต้องโชว์ที่สุดก็คือเป็นเมนหลักของคลิปนี้ที่เราถ่ายก็คือส่งตัวเครื่องมันเบาลงแล้วใช่ป่ะโอเค PlayStation 4รุ่น Uncharted Limited Edition นะครับก็ตัวเครื่องเป็นสีนี้นะครับตรงตามวิดีโอเป๊ะแต่ที่ตาผมเห็นกับสีจริงประมาณนี้แหละเป็นสีเทาฟ้านะครับ Gray Blue นะครับก็สวยดีนะครับแล้วแต่ความชอบนะแต่ผมว่าสวยดีตอนแรกๆดูเห็นครั้งแรกเฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าดูไปดูมาเออมันก็สวยดีนะอะไรอย่างนี้นะครับสีมันจะเป็นสีนั้นได้เป็นแมตช์ฟินิชหมดไปทั้งเครื่องจับแล้วไม่มีรอยนิ้วมือนะครับเป็นเนื้อใสๆแล้วก็จะมีแบบสต็อกมีแวบๆนิดๆหน่อยๆนะครับตามเท็กเจอร์ของการพ่นสีของเขาแล้วก็เป็นรูปนาธานเดรกถือปืนแล้วก็มีคำว่า Uncharted อยู่ข้างล่างครับสัญลักษณ์ PlayStation 4ตรงนี้ปกติแล้วก็อันนี้ที่เป็นพิเศษหน่อยก็จะมีคำนี้อยู่บนนี้น่าสนใจหลายๆคนคงเล่นUncharted ก็จะทราบดีว่า Six Bar with Magna คืออะไรอันนี้เป็นเหมือนกับคีย์เวิร์ดของเกมนี่นะครับก็คือตัวเครื่องสวยดีอย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น CUH นะครับ 1206A นะครับก็เป็นซีรีส์12เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความจุ500กิกะไบต์นะครับในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนของAPU CPU GPU อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนตั้งแต่ต้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ input output ซึ่งหน้าตาจะเหมือนกับรุ่นซีรีส์12XX อยู่แล้วนะครับแต่จะไม่เหมือนรุ่นซีรีส์1011นะจะคนละสลับช่องกันบ้างแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติซื้อสีขาวสีดำอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองเป็นซีรีส์12XX ก็เหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีอะไรต่างกันแค่ผิวภายนอกเท่านั้นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังลังเลตัดสินใจเอ๊ะจะซื้อเครื่องมาเล่นเพื่อเล่นเกม Uncharted 4มั้ยอย่างเงี้ยครับบางคนหลายๆคนผมเจอนะครับหลายๆคนเนี่ยซื้อ PlayStation 4เพื่อเล่นเกมนี้นะทุกเยอะเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเกมดีๆออกมาเยอะพอสมควรแต่อาจจะยังไม่ปังเท่านี้อันนี้มันคือUncharted 4มันคือ exclusive ที่ออกเฉพาะ PlayStation ด้วยแล้วก็เป็นเกมที่มีชื่อเสียงแล้วแน่นอนรีวิวดีแล้วก็จะบอกว่าเล่นไปแล้วบอกได้เลยว่าเกมนี้สนุกจริงๆนะเผื่อคนที่นะกำลังตัดสินใจซื้อก็ลองเอาไปเป็นตัวเลือกดูในราคาที่ผมมองว่าคุ้มนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมซื้อมา17,500บาทคุณจะได้หน้าตาแบบนี้มาซึ่งก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนบอกไม่ชอบเลยสีแบบนี้จากได้ดำขาวธรรมดามากกว่าแต่บางคนบอกสวยดีอย่างผมก็มองว่าสวยดีนะก็ซื้อมานะครับก็โอเคอันนี้เอาไว้เป็นทางเลือกหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าเล่นมากจนกระทั่งไม่ทำอย่างอื่นนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่ก็แบ่งเวลาให้ดีนะครับส่วนคนที่ทำงานแล้วก็อย่างผมแก่แล้วก็เล่นเพื่อคลายเครียดก็ดีนะครับเป็นเกมที่สนุกมากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูจนจบคลิปนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับรบกวนให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทยอยเกมต่างๆลงเรื่อยๆด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนี่เก่งป่ะแหม We were meant for this, Nathan. You, me, together. We were destined for something great. For those who prove worthy, paradise awaits.Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh, crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves, digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Where is the artifact? Heads up! Go, go! I made a promise that I was done with this life.How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything.
go home, live your life, or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one. You ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt.